นิทานเรื่องแมว11ตัวกับยักษ์อุฮิอะฮะโนบรุบาบะเป็นคนเขียนเรื่องและภาพพรอนงนิยมค้าแปลแมว11ตัวเดินทางไกลไปเที่ยวเล่นแมว11ตัวจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนบ้างนะเราไปชมกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าสดใสอากาศดีแมว11ตัวเข้าแถวเรียงหนึ่งออกเดินทางอย่างร่าเริงแมวลายเสือเป็นผู้นำอยู่หัวแถวแมว11ตัวเดินมาถึงทุ่งดอกไม้โอ้โหสวยจังเลยดอกไม้บานเต็มไปหมดมีป้ายปักไว้แน่ห้ามเด็ดดอกไม้เขาบอกว่าห้ามเด็ดดอกไม้นะแต่อยากเด็ดจังเลยมีดอกไม้เยอะแยะเด็ดสักดอกหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกใช่เด็ดดอกหนึ่งไม่เป็นไรหรอกใช่ดอกเดียวเองไม่ได้ห้ามเด็ดดอกไม้แมวลายเสือผู้เป็นหัวหน้าตะโกนห้ามดอกเดียวเองดอกเดียวเท่านั้นเมียวเมียวดอกเดียวดอกเดียวพวกแมวพากันเด็ดดอกไม้ตัวละดอกปักไว้บนหัวแมวลายเสือก็เด็ดดอกไม้ด้วยเหมือนกันแมว11ตัวเดินมาถึงสะพานแขวนมีป้ายเขียนอะไรไว้แน่อันตรายห้ามข้ามสะพานเขาบอกว่าอันตรายห้ามข้ามสะพานนะไม่เป็นไรหรอกข้ามกันเถอะเราข้ามด้วยกันก็ไม่น่ากลัวหรอกเอาล่ะพวกเรารวบรวมความกล้าหาญข้ามสะพานกันเถอะเมียวเมียวข้ามสะพานข้ามสะพานแมว11ตัวเดินขึ้นมาบนเนินเขาเราหยุดพักตรงนี้กันดีกว่าพักกินอาหารกันเถอะชัยย่อเอาเลยใต้ต้นไม้ใหญ่มีป้ายปักไว้แน่ห้ามปีนต้นไม้เขาบอกว่าห้ามปีนต้นไม้นะแมว11ตัวกินอาหารกันอยู่บนต้นไม้แต่ป้ายบอกไว้ว่าห้ามปีนต้นไม้เอ๊ะมีถุงประหลาดอยู่ตรงนั้นห้ามเข้าไปในถุงเขาบอกว่าห้ามเข้าไปในถุงนะแต่ถุงใบใหญ่ดีจังแมว11ตัวเข้าไปในถุงใบใหญ่โอ้โหข้างในกว้างขวางดีนะเข้าไปข้างในอีกหน่อยสิอย่าเหยียบหางฉันสิเมียวเมียวเข้าไปเข้าไปอุฮิฮิอะฮะฮะได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วเข้ามาแล้วปากถุงใบใหญ่ก็ปิดสนิทยักษ์ตัวใหญ่แบกถุงใบใหญ่ไปอุฮิอะฮะอุฮิอะฮะเจ้าพวกแมวโง่ติดกับดักอย่างง่ายดายแมว11ตัวในถุงใบใหญ่อุฮิฮิอ่ะฮะฮะยักษ์อุฮิอ่ะฮะเป็นยักษ์ตัวใหญ่อาศัยอยู่บนภูเขาอันไกลโพ้นอุฮิอ่ะฮะอุฮิอ่ะฮะยักษ์อุฮิอ่ะฮะแบกถุงใบใหญ่เดินขึ้นภูเขาไปยักษ์อุฮิอะฮะอาศัยอยู่ในปราสาทบนภูเขาเอาล่ะเจ้าพวกแมวโง่พวกเจ้าต้องสร้างสนามกีฬาให้ข้าช่วยกันลากลูกกลิ้งบดดินเดี๋ยวนี้ช่วยกันลากออกแรงเข้าไปเมียวเมียวเมีย
แมวนอนในกรงขังไม่ไหวแล้วหนีไปไหนก็ไม่ได้พวกเราอย่ายอมแพ้นะพวกเราแมว11ตัวคือแมวผู้เข้มแข็งเข้มแข็งเข้าไว้ใครมีความคิดดีๆบ้างไหมช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีเร็วเข้าฟ้าสว่างแล้วพวกแมวโง่ลุกขึ้นมาทำงานเร็วอุฮิอะฮะอุฮิอะฮะเมียวเมียวแมว11ตัวต้องลากลูกกลิ้งบดดินทุกวันตกกลางคืนก็ต้องนอนอยู่ในกรงขังเช้าวันหนึ่งแมว11ตัวทำงานอย่างร่าเริงร้องเพลงไปพลางลากลูกกลิ้งบดดินไปด้วยยักอุฮิอะฮะรู้สึกงงงวยพวกแมวดูท่าทางสนุกสนานเพราะอะไรเนี่ยลากลูกกลิ้งสนุกดีจริงเมียวสนุกอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วเมียวหุยแล่เมียวเมียวเมียวสนุกหรือข้าขอลองดูมั่งสิยักอุฮิอะฮะรับเชือกลากลูกกิ้งจากพวกแมวแล้วลองลากดูบ้างอืมสนุกจริงๆด้วยอุฮิอะฮะอุฮิอะฮะแมว11ตัวได้หลบหายไปแย่แล้วเจ้าแมวทั้งหลายหนีหายไปไหนยักอุฮิอะฮะเดินตามหาแมว11ตัวไปทั่วปราสาทบนลานหินเหนือบันไดมีถังใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งเขาเขียนว่าห้ามลงถังเขาบอกว่าห้ามลงถังรู้แล้วเจ้าพวกแมวต้องแอบอยู่ในนี้ละสิยักษ์อุฮิอะฮะกระโดดลงไปในถังใบใหญ่ทันใดนั้นแมว11ตัวก็โผล่หัวขึ้นมาจากกำแพงด้านหลังเร็วเข้าพวกเราเอาเลยเด็กๆคะเรามาช่วยเจ้าแมวเหมียวกันดีกว่าค่ะไปเด็กๆเอาลุยพร้อมกับเจ้าเหมียวกันค่ะไปหุยแล่หุยหุยแล่หุยพวกแมวแบกไม้ท่อนยาวกระทุ้งถังใบใหญ่ตกบันไดลงเหวไปสำเร็จแล้วใช่โย่พวกเราปราบยักษ์อุฮิอะฮะได้แล้วใช่โย่ใช่โย่แมว11ตัวพากันเดินลงจากภูเขากลับบ้านดีใจจังดีใจจังถ้าพวกเรารวมพลังกันในโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วเมียวเมียวแต่ตอนนั้นเราก็กลัวจังเลยนะใช่ๆน่ากลัวมากเลยมีป้ายปักอยู่พวกแมวใจหายวาบห้ามข้ามถนนตรงนี้ห้ามข้ามถนนตรงนี้เขาบอกว่าห้ามข้ามถนนตรงนี้นะเด็กๆคิดว่าเจ้าแมวจะข้ามถนนตรงนี้ไหมนะเราไปดูกันเลยค่ะแมว11ตัวไม่ข้ามถนนตรงนี้หรอกเพราะว่าเห็นไหมมีสะพานลอยข้ามถนนอยู่ตรงนี้นี่นะนิทานของคุณครูส้มโอก็จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยเด็กๆชอบไหมคะนิทานเรื่องแมว11ตัวกับยักษ์อุฮิอะฮะจำชื่อเรื่องได้ไหมคะถ้าเด็กๆสนุกครั้งต่อไปคุณครูจะทำนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ